ธอไม่ใช่อื่นไกลอยากเปลี่ยนใจได้ไหมเรื่องของเธอสำคัญเท่าใดใจใหญ่เล็กอย่างไรถ้ารับไม่ไหวจริงๆก็เราเสมือนครอบครัวไม่ว่าอยู่ที่ไหนใจกายร่วมคลี่คลายไม่ปล่อยเธอให้เดียวได้จะย้ำเพื่อให้มั่นใจยังเหมือนเดิมเมื่อเธอพร้อมเดินเข้ามาอบอุ่นเหมือนเดิมยังคงปรารถนและจวบจนวันนี้ยังรักและยังใหญ่เสมอจากใจที่ล้นด้วยสายตาที่บอกไปด้วยร้อนใจอยู่ข้างเธอไม่แปรเปลี่ยนให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเคียงข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์ประเวศร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตซึ่งน้องนักศึกษาได้ผ่านการอบรมที่จัดขึ้นโดยธนาคารออมสินภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อว่าออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นเป็นการนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาบูรณาการกับภูมิปัญญาวิทยาการสมัยใหม่และทรัพยากรท้องถิ่นครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์จากนมแพะที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นครับอยากให้พิชยาช่วยเล่าที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์จากนมแพะสักหน่อยครับก็พอดีที่เราเลี้ยงแพะจำนวนมากนะหลังจากที่เหลือจะให้ลูกดื่มกินแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับนมแพะเราด้วยถ้าสมมุติคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ครับสนใจอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากนมแพะเหล่านี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับก็ดูใน Facebook ของใบหมากฟาร์มครับต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมากเลยที่มาช่วยออกแบบช่วยส่งเสริมในเรื่องของสติ๊กเกอร์ให้ทันยุคทันสมัยแพ็กเกจต่างๆบรรจุภัณฑ์ต่างๆใช่ใช่หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้มาส่งเสริมในเรื่องนี้แล้วก็ยังช่วยเราในเรื่องของการตลาดพร้อมทั้งไปนำเสนอสถานที่ขายให้ด้วยทำให้ลูกค้า รู้จักผลิตภัณฑ์แบบมากขึ้นครับแล้วถ้าชุมชนไหนนะครับสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีประจำวันที่16กรกฎาคม2565ค่ะดิฉันกรองแก้วชัยกฤตคุณสุภัทราฉัตรอนันต์กุลผู้ประกาศจากธนาคารออมสินและคุณคมคิดสรรชนะเกียรติล่ามภาษามือค่ะทำการออกรางวัลจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะคะ
คุณผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง Facebook Live NBT to HD และรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT to HD รวมถึงรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์เวลาประมาณ 13 นาฬิกาค่ะซึ่งสลากออมสินพิเศษ3ปีจะได้รุ้นรางวัลที่1จำนวน3รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทรวมถึงรางวัลอื่นๆอีกด้วยนะคะก่อนจะไปรับชมการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีธนาคารออมสินมีข่าวมาประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีและสลากออมสินพิเศษดิจิทัล2ปีระหว่างวันที่2กรกฎาคม2565ถึงวันที่30กันยายน2565จะได้ลุ้นรางวัลพิเศษรางวัลละ1ล้านบาทจำนวน24รางวัลค่ะค่ะโดยจะออกรางวัลทั้งหมด3ครั้งนะคะครั้งที่1วันที่1สิงหาคม2565จำนวน6รางวัลค่ะครั้งที่2วันที่1กันยายน2565จำนวน8รางวัลและครั้งที่3วันที่1ตุลาคม2565จำนวน10รางวัลรวมรางวัลทั้งสิ้น24ล้านบาทค่ะและสลากออมสินพิเศษแบบที่มีใบสลากทุกประเภทนะคะยังสามารถเปลี่ยนสลากออมสินให้เป็นเงินสดพร้อมใช้ได้ง่ายๆค่ะกับสินเชื่อชีวิตสุขสันต์กู้ง่ายอนุมัติไวและยังได้ลุ้นรางวัลเหมือนเดิมด้วยนะคะวงเงินกู้สูงสุด 95% ของมูลค่าสลากค่ะอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรกตามประกาศของธนาคารออมสินลดลง 0.50% ต่อปีส่วนปีที่2เป็นต้นไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารค่ะโดยโปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่ขอกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์กรณีเงินกู้ระยะยาวที่ใช้สลากออมสินพิเศษเป็นหลักประกันอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกู้ภายในวันที่31ตุลาคม2565สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินสาขาหรือโทร1115ค่ะส่วนตอนนี้พร้อมแล้วนะคะขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาเข้าสู่บรรยากาศของการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีนะคะธนาคารจะทำการออกรางวัลตั้งแต่รางวัลที่1 2 3 4 5ตามด้วยรางวัลเลขท้าย6ตัว5ตัวและ4ตัวตามลำดับค่ะโดยจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติทำการออกรางวัลนะคะในครั้งนี้จะมีผู้ถูกรางวัลกว่า 1,690,000 อันดับค่ะคิดเป็นเงินประมาณ421ล้านบาทค่ะในครั้งนี้นะคะธนาคารออมสินได้รับเกียรติจากคุณเกริกไกรนาสมยนต์ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานพันตำรวจเอกกฤษดางจิตรีพลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อคุณปิยภูมิพิทักษานุรัตผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ BCMM สำนักงานธุรกิจปากน้ำธนาคารกรุงไทยคุณสรัญญาคงอยู่บรรณาธิการอาวุโสไทยรัฐนิวส์โชว์สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีทุกขั้นตอนของกระบวนการออกรางวัลจะมีคณะกรรมการทั้ง4ท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลเพื่อให้การออกรางวัลแล้วเสร็จด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมซึ่งธนาคารออมสินยังคงตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จำเป็นที่จะต้องให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลดังนั้นการออกรางวัลในครั้งนี้จะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติทำการออกรางวัลทุกรางวัลและพนักงานประจำเครื่องออกรางวัลจำนวน3คนโดยพนักงานจะสลับกันขึ้นไปบรรจุลูกบอลที่เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติให้ครบ7หลักตามที่ประธานกรรมการได้สุ่มเลือกมาใช้ออกรางวัลจำนวน7กล่องลำดับต่อไปในการเลือกกล่องลูกบอลเพื่อนำไปใช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติพนักงานนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลพลาสติกที่แสดงหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10จำนวน10ลูกให้ประธานกรรมการตรวจสอบว่ามีหมายเลขครบถ้วนเมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพนักงานจะนำลูกบอลดังกล่าวบรรจุลงในกล่องจากนั้นประธานกรรมการจะสุ่มจับลูกบอลพลาสติกขึ้นมาจำนวน7ลูกเพื่อสุ่มเลือกกล่องลูกบอลยางจากจำนวน10กล่องโดยในกล่องจะบรรจุลูกบอลพลาสขออภัยค่ะจะบรรจุลูกบอลยางกล่องละ10ลูกมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ตามลำดับเมื่อจับได้หมายเลขใดก็จะใช้ลูกบอลยางในกล่องหมายเลขนั้นบรรจุลงในเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวน7เครื่องค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลพลาสติกลูกที่1
ช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหมายเลข3พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข3เพื่อให้ประธานตรวจสอบซึ่งในการตรวจสอบประธานจะต้องตรวจดูว่ามีหมายเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบหรือไม่จากนั้นจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างมา1ลูกเพื่อชั่งน้ำหนักโดยน้ำหนักของลูกบอลหมายเลขที่สุ่มขึ้นมาจะต้องมีน้ำหนัก12กรัมตามที่ระบุไว้บนฝากล่องหรือคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน1กรัมประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่2ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลัก10หมายเลข5พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข5มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบค่ะซึ่งวิธีการตรวจสอบจะใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดค่ะโดยสุ่มตัวอย่างมา1ลูกแล้วชั่งน้ำหนักซึ่งน้ำหนักของลูกบอลทุกกล่องจะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่าๆกันหรือคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน1กรัมประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่3ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักร้อยหมายเลข9พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข9มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่4ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักพันหมายเลข1พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข1มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่5ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักหมื่นหมายเลข2พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข2มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่6ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักแสนหมายเลข10พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข10มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่7ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักล้านหมายเลข8พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข8มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบประธานกรรมการได้สุ่มเลือกกล่องบรรจุลูกบอลครบทั้ง7กล่องค่ะได้แก่กล่องหมายเลข3 5 9 1 2 10และหมายเลข8
สำหรับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติจะใช้เครื่องออกรางวัลทั้งหมด7เครื่องจะมีอีก2เครื่องที่เป็นเครื่องสำรองซึ่งอยู่ด้านหลังจะนำมาใช้ในกรณีเครื่องออกรางวัลเครื่องใดเครื่องหนึ่งขัดข้องในระหว่างการออกรางวัลหากเกิดเหตุขัดข้องด้วยประการใดประธานกรรมการหรือผู้ทำการแทนสั่งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นได้เพื่อให้การออกรางวัลแล้วเสร็จด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและพนักงานได้บรรจุลูกบอลครบทั้ง7หลักแล้วนะคะลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานกรรมการด้านหน้าเวทีเพื่อทำการตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษรให้ตรงตามประกาศการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ3ปีงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2565และเป็นผู้ควบคุมการบรรจุลูกบอลลงในตู้เสียงงวดและหมวดอักษรและในระหว่างการบรรจุลูกบอลพนักงานจะทำการหมุนตู้เสียงงวดและหมวดอักษรเพื่อให้ลูกบอลคละกันซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น763ลูกโดยเริ่มตั้งแต่งวดที่123จำนวน12ลูกงวดที่124จำนวน60ลูกงวดที่125จำนวน60ลูกงวดที่126จำนวน60ลูกงวดที่127จำนวน59ลูกงวดที่128จำนวน60ลูกงวดที่129จำนวน60ลูกงวดที่130จำนวน60ลูกงวดที่131จำนวน60ลูกงวดที่132จำนวน60ลูกงวดที่133จำนวน49ลูกงวดที่134จำนวน9ลูกงวดที่135จำนวน60ลูกงวดที่136จำนวน24ลูกงวดที่137จำนวน60ลูกและงวดที่138จำนวน10ลูกรวมทั้งสิ้น763ลูกที่จะใช้กำหนดงวดและหมวดอักษรในการออกรางวัลที่1และรางวัลที่2สำหรับการออกรางวัลในครั้งนี้หากพบว่าเลขหมายสลากที่ออกตรงกับเลขหมายสลากที่ครบอายุหรือที่ธนาคารไม่ได้จำหน่ายจะทำการออกรางวัลใหม่เพื่อหาผู้ถูกรางวัลต่อไปโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการออกรางวัลไปพร้อมๆกันค่ะขณะออกรางวัลหากเกิดเหตุขัดข้องการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับประธานกรรมการในแต่ละครั้งนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความโปร่งใสในการออกรางวัลในแต่ละครั้งค่ะขณะนี้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษรและพนักงานได้บรรจุลูกบอลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้มีเกียรติคะการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีงวดที่123ถึงงวดที่138ประจำวันที่16กรกฎาคม2565จะได้เริ่มณบัดนี้ค่ะโดยจะทำการทดลองเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ1ครั้งค่ะทดลองเครื่องหมุน1ครั้งเลขที่ออก5933473จากการทดลองเครื่องทั้ง7หลักสามารถใช้ในการออกรางวัลได้ต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่1ออก3ครั้ง3อันดับอันดับละ10ล้านบาทเป็นเงิน30ล้านบาท
โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลที่มีเลขงวดและหมวดอักษรจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น763ลูกประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่1ได้งวดที่132หมวดอักษร K งวดที่132หมวดอักษร K จะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ครั้งที่1เป็นเงิน10ล้านบาทอันดับที่1หมุนครั้งที่1งวดที่132หมวดอักษร K เลขที่ออก6 900 925อันดับที่1หมุนครั้งที่1งวดที่132หมวดอักษร K เลขที่ออก6 900 925ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่2ได้งวดที่137หมวดอักษรททหารงวดที่137หมวดอักษรททหารจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ครั้งที่2เป็นเงิน10ล้านบาทอันดับที่1หมุนครั้งที่2งวดที่137หมวดอักษรททหารเลขที่ออก7271569อันดับที่1หมุนครั้งที่2งวดที่137หมวดอักษรททหารเลขที่ออก7271569ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่3ได้งวดที่135หมวดอักษรยอหญิงงวดที่135หมวดอักษรยอหญิงจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ครั้งที่3เป็นเงิน10ล้านบาทอันดับที่1หมุนครั้งที่3งวดที่135หมวดอักษรยอหญิงเลขที่ออก9268333อันดับที่1หมุนครั้งที่3งวดที่135หมวดอักษรยอหญิงเลขที่ออก9268333ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ครบ3ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่2ออก2ครั้ง2อันดับอันดับละ1ล้านบาทรวมเป็นเงิน2ล้านบาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่1ได้งวดที่130หมวดอักษรทอผู้เฒ่างวดที่130หมวดอักษรทอผู้เฒ่าจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ครั้งที่1เป็นเงิน1ล้านบาทอันดับที่2หมุนครั้งที่1งวดที่130อักษรทอผู้เฒ่าเลขที่ออก9054814อันดับที่2หมุนครั้งที่1งวดที่130หมดอักษรทอผู้เฒ่าเลขที่ออก9054814ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่2
ได้งวดที่132หมวดอักษรฉอฉิ่งงวดที่132หมวดอักษรฉอฉิ่งจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ครั้งที่2เป็นเงิน1ล้านบาทอันดับที่2หมุนครั้งที่2งวดที่132หมวดอักษรฉอฉิ่งเลขที่ออก7800994อันดับที่2หมุนครั้งที่2งวดที่132หมวดอักษรฉอฉิ่งเลขที่ออก7800994ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ครบ2ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่3ออก2ครั้ง 1,526 อันดับอันดับละ 20,000 บาทอันดับที่3หมุนครั้งที่1เลขที่ออก8875010 875010อันดับที่3หมุนครั้งที่2เลขที่ออก4432255 4432255ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่3ครบทั้ง2ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่4ออก5ครั้งงวดที่123ถึงงวดที่134จำนวน 3,045 อันดับอันดับละ 10,000 บาทและงวดที่135ถึงงวดที่138จำนวน770อันดับอันดับละ 8,000 บาทอันดับที่4หมุนครั้งที่1เลขที่ออก3316083 3316083อันดับที่4หมุนครั้งที่2เลขที่ออก0-262-317 0-262-317อันดับที่4หมุนครั้งที่3เลขที่ออก7-171-3537171353อันดับที่4หมุนครั้งที่4เลขที่ออก285084 285084อันดับที่4หมุนครั้งที่5เลขที่ออก2773313 2773313ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่4ครบทั้ง5ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่5ออก10ครั้งงวดที่123ถึงงวดที่134จำนวน 6,090 อันดับอันดับละ 5,000 บาทและงวดที่135ถึงงวดที่138จำนวน 1,540 อันดับอันดับละ 3,000 บาทอ
อันดับที่5หมุนครั้งที่1เลขที่ออก7 8 8 4 7 1 4 7 8 8 4 7 1 4อันดับที่5หมุนครั้งที่2เลขที่ออก2 6 5 7 4 3 7 2 6 5 7 4 3 7อันดับที่5หมุนครั้งที่3เลขที่ออก8 8 3 1 2 9 1ขออภัยครับ8 8 3 1 2 6 1 8 8 3 1 2 6 1อันดับที่5หมุนครั้งที่4เลขที่ออก6 7 0 6 9 7 9 6 7 0 6 9 7 9อันดับที่5หมุนครั้งที่5เลขที่ออก0 2 9 1 6 1 9 0 2 9 1 6 1 9อันดับที่5หมุนครั้งที่6เลขที่ออก4 0 9 7 1 9 2 4 0 9 7 1 9 2อันดับที่5หมุนครั้งที่7เลขที่ออก7 9 0 2 1 0 1 7 9 0 2 1 0 1อันดับที่5หมุนครั้งที่8เลขที่ออก1ห้าหกแปดห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหกแปดห้าหนึ่งสองอันดับที่ห้าหมุนครั้งที่เก้าเลขที่ออกเจ็ดห้าหกศูนย์หกศูนย์เก้าเจ็ดห้าหกศูนย์หกศูนย์เก้าอันดับที่ห้าหมุนครั้งที่สิบเลขที่ออกห้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสามห้า750713ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่5ครบทั้ง10ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย6ตัวออก2ครั้งงวดที่123ถึงงวดที่134จำนวน 12,132 อันดับอันดับละ400บาทและงวดที่135ถึงงวดที่138จำนวน 3,072 อันดับอันดับละ300บาทซึ่งพนักงานก็จะนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลแสดงหลักตั้งแต่หลักหน่วยหลัก10
หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านให้ประธานกรรมการตรวจสอบและสุ่มจับลูกบอลแสดงหลักออก1หลักและใช้หลักที่เหลือในการออกรางวัลเลขท้าย6ตัวต่อไปค่ะประธานกรรมการจับได้หลักร้อยต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหลักสิบหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย6ตัวเลขท้าย6ตัวหมุนครั้งที่1เลขที่ออก684716 684716เลขท้าย6ตัวหมุนครั้งที่2เลขที่ออก111812 111812ได้ทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย6ตัวครบทั้ง2ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย5ตัวออก2ครั้งงวดที่123ถึงงวดที่134จำนวน 120,900 อันดับอันดับละ300บาทและงวดที่135ถึงงวดที่138จำนวน 3,668 อันดับอันดับละ200บาทประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลแสดงหลักออก2หลักประธานกรรมการจับได้หลักแสนและหลักสิบต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักล้านทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย5ตัวเลขท้าย5ตัวหมุนครั้งที่1เลขที่ออก91365 91365เลขท้าย5ตัวหมุนครั้งที่2เลขที่ออก65623 65623ได้ทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย5ตัวครบทั้ง2ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวออก2ครั้งงวดที่123ถึงงวดที่134จำนวน 1,28,616 อันดับอันดับละ150บาทงวดที่135ถึงงวดที่136จำนวน 167,272 อันดับอันดับละ125บาทและงวดที่137ถึงงวดที่138จำนวน 139,326 อันดับอันดับละ100บาทซึ่งประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลแสดงหลักออก3หลักเพื่อใช้หลักที่เหลือในการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวประธานกรรมการจับได้หลักหมื่นหลักล้านและหลักสิบต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหลักร้อยหลักพันและหลักแสนทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวเลขท้าย4ตัวหมุนครั้งที่1เลขที่ออก6496 6496
เลขท้าย4ตัวหมุนครั้งที่2เลขที่ออก4 5 4 0 4 5 4 0การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีงวดที่123ถึงงวดที่138ประจำเดือนกรกฎาคม2565เสร็จสิ้นแล้วค่ะในนามของธนาคารออมสินขอขอบพระคุณคุณเกริกไกรนาสมยนต์ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานพันตำรวจเอกกฤษดางจิตตรีพลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อคุณปิยภูมิพิทักษานุรัตผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ BCMM สำนักงานธุรกิจปากน้ำธนาคารกรุงไทยและคุณสรัญญาคงอยู่บรรณาธิการอาวุโสไทยรัฐนิวโชว์สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีที่ทุกท่านให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีในครั้งนี้ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT และ Facebook Live NBT to SD ที่ได้ทำการถ่ายทอดการออกรางวัลครั้งนี้ไปสู่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั่วประเทศและขอขอบคุณล่ามภาษามือด้วยค่ะครั้งต่อไปจะดำเนินการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีในวันอังคารที่16สิงหาคม2565ณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่โดยจะเริ่มถ่ายทอดสดและถ่ายทอดเสียงตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปค่ะสวัสดีค่ะวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเคียงข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมGSB State Food เป็นอีกหนึ่งโครงการของธนาคารออมสินที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจสตรีทฟู้ดให้มีความมั่นคงทางรายได้เพื่อพัฒนาอาหารให้ได้มาตรฐานความสะอาดถูกหลักอนามัยรวมไปถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านขาหมูนครปฐมที่ขายอยู่ที่ตึกซันพลาซ่าชั้น2ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพครับเปิดร้านข้าวขาหมูนี่มานานกี่ปีแล้วครับเนี่ยเปิดมานานกว่า30ปีแล้วค่ะ30ปีแล้วเหรอฮะพี่ได้รับโอกาสจากธนาคารออมสินให้เข้าไปขายในตลาดนัดของทางธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่แล้วก็เลยได้ออกไปขายตามสถานที่ต่างๆทำให้คนรู้จักพี่มากขึ้นค่ะร้านก็มีชื่อเสียงมากขึ้นก็ได้สินเชื่อจากธนาคารเนี่ยแหละค่ะที่ช่วยทำให้เรามีร้านขาหมูให้ทำให้เรามีร้านเป็นของตัวเองแล้วถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้ครับเขาสนใจอยากมาชิมขาหมูนครปฐมสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับเนี่ยถ้าประจำเลยก็ต้องที่นี่นะคะตึกซันพลาซ่าชั้น2ผ่านช่องทางของไลแมนโรบินฮูดก็สามารถสั่งได้ค่ะขายดิบขายดีแบบนี้เรามีเคล็ดลับในการบริหารร้านให้ประสบความสำเร็จไหมครับพื้นๆเลยค่ะซื่อสัตย์กับลูกค้าเรานะคะเรื่องรสชาติเราคงคุณภาพของสินค้าลูกค้าก็จะได้ติดใจอย่างตอนนี้นะคะอย่างเรื่องของโรคระบาดคนก็ลดการสัมผัสทำให้เราได้ใช้ไมโม่ทำให้ลูกค้าสะดวกในการจ่ายทำให้ลูกค้าซื้อกับง่ายขึ้นไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยถือเป็นสิ่งสำคัญครับยิ่งถ้าเรามีตัวช่วยที่ดีก็จะยิ่งทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นครับและสำหรับสตรีทฟู้ดร้านไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการGSB Street Food กับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์จะตรวจสอบรางวัลย้อนหลังสามารถตรวจสอบได้ผ่าน
www.gsb.or.th หรือติดต่อ call center 1115ได้เลยนะคะค่ะและกลับมาพบกันได้อีกครั้งนะคะในวันที่1สิงหาคม2565ค่ะสำหรับวันนี้เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินทีมงานถ่ายทอดสด NBT2HD Facebook Live NBT2HD เรา2คนและล่ามภาษามือต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ